าละครับในช่วงแรกนี้นะครับเราก็ทราบกันไปแล้วว่า UVB เนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่สำคัญของวิตามินดีนะครับนั่นทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยนะครับหันมาสนใจแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งคำแนะนำว่าเราควรจะสัมผัสแสงแดดเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้วิตามินดีที่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแต่ในกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกที่จะสัมผัสกับแสงแดดแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ก็ยังได้ศึกษาในเรื่องของเมนูอาหารต่างๆที่เป็นแหล่งสำคัญของวิตามินดีไว้เป็นทางเลือกด้วยเช่นเดียวกันครับงั้นเนี่ยเราทำให้วิตามินดีพอเนี่ยได้ยังไงนะครับอันดับแรกก็คงเรื่องแดดนะฮะนะเรื่องแดดถ้าถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้วิตามินดีเนี่ยสร้างวิตามินจากแดดได้มากหรือน้อยอายุนะฮะอันดับแรกพออายุมากขึ้นนะฮะความสามารถในการสร้างวิตามินดีจะน้อยลงนะฮะแต่ตะกี้อย่างที่เล่าให้ฟังฮะอายุน้อยเนี่ยพวกเราจะขาดวิตามินดีเยอะกว่าอาจเป็นเพราะว่าเราอาจจะปฏิบัติตัวไม่ค่อยเหมาะสมนักนะฮะในการถูกแดดนะครับนั่นเรื่องของอายุอันที่สองเนี่ยฮะเรื่องของแสง UVB ว่าเราได้มากน้อยแค่ไหนอันที่สามเนี่ยฮะก็คือว่าสีผิวคนผิวคล้ำกับคนผิวขาวเนี่ยฮะไปถูกแดดเท่ากันเนี่ยใครสร้างวิตามินดีได้เยอะกว่าใครว่าคนผิวดำคนผิวคล้ำนะฮะช่วยยกมือนิดหนึ่งใครว่าคนผิวขาวสร้างได้เยอะกว่าวันนี้มีข้อสอบที่ดีหลายข้อนะฮะคนผิวขาวสร้างได้เยอะกว่านะครับก็ทำไมคนผิวขาวสร้างได้เยอะกว่าเพราะว่าผิวคล้ำเนี่ยมีเมลานินพิกเมนต์ใช่ไหมฮะพอแสงแดดมาเนี่ยมันจะดูดเอา UVB ไปก่อนนะฮะเช่นจะเหลือ UVB เนี่ยหลุดรอดเนี่ยไปสร้างวิตามินดีได้น้อยกว่าเช่นคนผิวขาวเนี่ยจะสร้างได้ดีกว่าถูกแดดเนี่ยได้น้อยกว่านะฮะคนผิวดำนะในการที่จะสร้างวิตามินดีออกมาพอๆกันซันสกรีนนะฮะซันบล็อกถ้าเกิด SPF เกิน8เนี่ยหลายการศึกษาก็พบว่าบล็อกหมดเลยสร้างวิตามินดีเนี่ยไม่ได้พวกเราไม่มีนะฮะ SPF 8น้อยไปนะครับอย่างน้อย50นะอ้วนนะฮะคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมไปถูกแดดเท่ากันสีผิวเหมือนกันคนไหนสร้างวิตามินดีได้คนไหนวิตามินดีในเลือดนะเยอะกว่านะครับใครว่าคนอ้วนเยอะกว่าเลยไม่ค่อยกล้ายกมือกันเลยนะใครว่าคนผอมเยอะกว่าโอเคนี่พอๆกันนี่พอๆกันปรากฏว่าคนอ้วนคนผอมนะฮะไปตากแดดนะฮะสีผิวเหมือนกันนะไปตากแดดเท่ากันเนี่ยฮะระดับวิตามินดีในเลือดเนี่ยของคนผอมจะเยอะกว่าหลายคนสงสัยบอกว่าไอ้คนอ้วนเซอร์เฟซแอเรียเยอะเนาะทำไมระดับวิตามินดีในเลือดเนี่ยน้อยกว่าพวกเราพอจำได้ครับวิตามินดีเป็นแฟตโซลเบิลวิตามินนะฮะเช่นพอสร้างเสร็จปุ๊บมันหลบเข้าอยู่ในแฟตก่อนนะฮะนะฮะคนอ้วนมีแฟตเยอะใช่ไหมก็หลบเข้าอยู่ในแฟตเยอะนะฮะเหลือในเลือดเนี่ยน้อยนะฮะเช่นคนอ้วนต้องถูกแดดเนี่ยนานกว่านะฮะสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งน่าจะพอนะฮะนี่ถ้าเปิดเป็นข้อแนะนำนี้ออกไปครับบอกว่าให้พวกเราไปถูกแดดตอน10โมงเช้า15นาทีเอาไหมฮะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากนะครับมันก็กลับมาประเด็นนะฮะซึ่งทางสวทช.ก็สนใจแล้วก็ให้พวกเราทำการศึกษาวิจัยกันนะฮะบอกว่าถ้าเปิดงั้นนะฮะแดดในประเทศไทยเราเนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่านะฮะทำยังไงนะฮะที่จะทำให้เป็นข้อแนะนำออกมานะให้ถูกแดดให้เหมาะสมเนี่ยได้ยังไงโดยอาจจะไม่ต้องไปถูกแดดที่10โมงเช้าอาจจะเป็น9โมงก็ได้อาจจะเป็น8โมงก็ได้แต่คุณภาพแดดของเราดีกว่าเนี่ยใช่ไหมฮะเราอาจจะเพียงพอก็ได้สุดท้ายที่มีความสนใจกันเยอะเนี่ยปัจจุบันก็คือเห็ดนะที่ว่าพืชเนี่ยมีวิตามินดีน้อยเนี่ยฮะแต่ว่าเห็ดเนี่ยจะเยอะหน่อยแต่เห็ดต้องเป็นเห็ดที่ถูกแดดนะครับในเห็ดเนี่ยมีสารตัวนึงเรียกว่าเออร์กอสเตอรอลถ้าเผื่อได้อัลตราไวโอเลตบีนะฮะสังเคราะห์วิตามินดีเหมือนผิวหนังเราเลยนะเพราะกลายเป็นเออร์โกแคลซิฟอรอลคือแคลซิฟอรอลก็เป็นวิตามินดี2วิตามินดีเรามีใหญ่ๆ D2 กับ D3 อันนี้ก็เป็นวิตามินดี2นะฮะแล้วก็มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยในต่างประเทศนะฮะที่พยายามใช้เห็ดนะฮะที่ process บางอย่างเนี่ยเพื่อเป็นแหล่งเสริมในวิตามินดีนะฮะของเราจากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยเราก็เห็นนะฮะเพราะบางคนเนี่ยมีวิตามินดี2เนี่ยสูงมากนะฮะซึ่งเป็นไปได้ว่ามาจากอาหารในบางอย่างที่อยู่ตามท้องถิ่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทางสวทช.ก็ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็สุดท้ายเราก็คงจะมีคำตอบไปเช่นเดียวกันนะฮะว่า D2 ที่เยอะๆในคนไทยเนี่ยในบางแหล่งเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่นะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของคุณประโยชน์ของวิตามินดีที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูกแถมยังจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายกันไปแล้วนะครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแสง UVB นะครับที่อยู่ในแสงแดดเนี่ย
ก็เป็นตัวการที่สำคัญนะครับที่จะกระตุ้นการสังเคราะห์วิตามินดีได้เป็นอย่างดีทีนี้ไม่กลัวแดดกันแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ายังมีคนที่ยังกลัวแดดอยู่เพราะว่ากลัวในเรื่องของมะเร็งโรคผิวหนังแล้วก็เดี๋ยวผมมีคำตอบมาให้นะครับเรื่องนี้นะครับที่จะทำให้ทุกท่านสบายใจได้ก็คือว่าผลจากการค้นคว้าเนี่ยนะครับปรากฏว่ามะเร็งผิวหนังเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นมะเร็งที่สามารถพบได้บ่อยในประเทศไทยครับส่วนสาเหตุนั้นก็เพราะว่าคนไทยเราโชคดีนะครับที่ในส่วนของเม็ดสีที่อยู่ในผิวหนังหรือว่าในส่วนของเมลานีนเนี่ยนะครับในส่วนของคนไทยเนี่ยสามารถที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของแสงแดดได้มากกว่านะครับในขณะที่ชาวตะวันตกเองเนี่ยจะมีเม็ดสีตรงนี้เนี่ยน้อยกว่าและทำให้มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการแพ้แดดหรือว่าผิวไหม้ได้มากกว่าเรานั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องสัมผัสแสงแดดเนี่ยเป็นระยะเวลาที่นานๆ นะครับแล้วก็ต้องต่อเนื่องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้เพราะว่าข้อมูลที่บอกว่าเราสามารถรับวิตามินดีได้อย่างเพียงพอจากแสงแดดเนี่ยเราใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่าให้ความเชื่อผิดๆกีดกันคุณผู้ชมจากแสงแดดที่แสนดีของเรานะครับหมดเวลาแล้วล่ะครับสำหรับการเสวนาเรื่องแสงแดดแสนดีในวันนี้นะครับยังพอมีเวลาที่ผมและคุณผู้ชมจะออกไปรับแสงแดดและรับวิตามินดีด้วยกันนะครับสำหรับในตอนหน้ารายการเสวนาภาษาวิทย์จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องใดมานำเสนอต่อท่านผู้ชมยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมว่าความรู้ยิ่งแบ่งปันยิ่งได้ประโยชน์นะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ